จากนี้ไปพากันนั่งสมาธิไปพร้อมนะโอกาสที่พวกเราจะได้มาสู่สถานที่แห่งนี้ญาติโยมนั่งขัดสมาธิเลยทำสมาธิไปเลยนะทำสมาธิไปพร้อมธรรมะในวันนี้เป็นธรรมะของภาคการประพฤติปฏิบัตินะซึ่งจะไม่มีที่ไหนอีกและการเจริญพุทธมนต์ในวันนี้พิธีกรรมในวันนี้ถึงแม้จะเป็นการกระทันหันก็ตามแต่ถ้าเรามีจิตใจที่เป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งการเจริญพุทธมนต์ภายในแวดวงสถานที่ตรงนี้ในการปรารภเพื่อจะอนุโมทนาให้เราเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในสากลโลกนี้ให้มาดูแลปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองของเราตลอดถึงหลวงพ่อเด่นนันทโยเพื่อเป็นการต่อสตาชีวิตของท่านถ้าเรามีความคิดระลึกนึกได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นเป็นที่เคารพนับถือนะคำว่าเคารพนับถือนั้นถ้าเราไปมองเพียงภาพข้างนอกๆนะแล้วเราพูดแต่เพียงวาจานะมันไม่ซึ้งเข้าไปถึงใจหรอกนะแต่ถ้าเรามีจิตใจอย่างครูบาอาจารย์ที่มาร่วมในงานนี้มีจิตมีใจในการที่จะเจริญพุทธมนต์เพื่อนำพลังจิตพลังใจนะถวายให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์เด็กเพื่อเสริมส่งเสริมอุดหนุนคำชูท่านนะอันนี้คือหัวข้อใหญ่ใจความในการประพฤติปฏิบัติตลอดทั้งการเจริญพุทธมนต์อย่างการที่เราเจริญพุทธมนต์ในวันนี้นะให้มีความรู้อยู่ในตัวของเราการประพฤติปฏิบัตินั้นประกอบไปด้วยกายเบื้องต้นพวกเราประพฤติปฏิบัตินั้นเราเอากายของเรานั้นมากระทำบำเพ็ญกายนั้นเป็นที่อยู่สิงสถิตของจิตจิตคือความนึกความคิดนะของพวกเราทั้งคฤหัสถ์ฆราวาสญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เหมือนกันเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้แล้วนะอุปัชฌายะบอกให้พวกเราโดยเฉพาะพวกเราเป็นพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นอย่างนี้ให้เราประพฤติปฏิบัติเข้าไปสู่จิตใจจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ทรมานยากนะฝึกยากเบื้องต้นเราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะบวชมาในอุโบสถท่านก็บอกกรรมฐานทั้ง5เจสาโรมานขาตันตากะโจอันนั้นเป็นบุพภาคเบื้องต้นให้เรานั้นทำกิจสิ่งเหล่านี้นะเราบวชเข้ามาเป็นพระป่ากรรมฐานแล้วเราก็อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่5พรรษาเรียกว่าได้นิสัยมุตตกะฝึกอบรมข้อวัดปฏิบัตินะเสกียวัดอุปชายวัดวัดต่างๆจนได้แบบได้แผนแล้วก็เริ่มแสวงหาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกแนะนำสั่งสอนว่ายืนเดินนั่งนอนนั้นให้พากันภาวนาพุทโธนะโดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นเรานั้นในแต่ละสำนักก็จะบอกให้ภาวนาพุทโธกันเดินจงกรมงานของพวกเราก็คือการบิณฑบาตเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งของตนเองนะกลับมาแล้วฉันในบาตรฉันมื้อเดียวเป็นวัดเมื่อฉันเสร็จแล้วล้างอัฐิบริขารเสร็จแล้วเดินโยกมในทางโยกมนะพุทโธพุทโธทุกก้าวย่างเดินกลับไปกลับมาอย่างนี้จิตมันก็วอกแวกนะวอกแวกไปวอกแวกมาคิดถึงสัญญาอารมณ์เก่าก่อนที่ก่อนจะบวชเป็นพระเป็นเนมก็คิดถึงอารมณ์เหล่านั้น
ญาติโยมก็เหมือนกันมาอยู่วัดก็เดินจงกรมก็คิดบอกแหวกเหมือนกันเหมือนกันไม่มีผิดหรอกเพราะมันคุ้นเคยกับความฟุ้งซ่านเหล่านั้นทีนี้กลางวันก็เดินนะสำหรับพระสงฆ์องค์พระเจ้าเสร็จแล้วก็พักผ่อนถึงเวลาบ่ายสามโมงก็ปัดกวาดปัดตากตามธรรมเนียมของพระป่ากรรมฐานทั่วไปนะอันนี้เสร็จแล้วก็ฉันน้ำปานะมีน้ำชากาแฟเสร็จแล้วก็ส่งน้ำส่งน้ำเสร็จแล้วก็ไหว้ทำวัดเย็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พาสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็อบรมสอนพวกเราให้นั่งสมาธิภาวนาพุทโธจนถึงเวลาสมควรแล้วก็แยกย้ายกันไปและก็ปฏิบัติจนได้เวลานะหกทุ่มตีสามก็ตื่นนะทำข้อวัดกิจวัตรไหว้พระสวดมนต์ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็ภาวนาต่อจนถึงเวลาตีห้าย่ำรุ่งก็เตรียมศาลาหอฉันเตรียมบิณฑบาตเวลาบิณฑบาตก็กำหนดพุทโธเวลาบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านอย่างองค์ไหนที่บางทีท่านมีข้อวัดปฏิบัติของท่านท่านก็เดินเข้าไปในบิณฑบาตนั้นตามธรรมวินัยสายตาทอดลงเพียงระยะชั่วแอกนะพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าหลงลืมที่ตรงหน้าบ้านใครก็เริ่มนับใหม่อันนี้เพื่อการฝึกสตินะเพื่อการที่เราจะเอาสตินั้นมากำลังปราบจิตใจของเราที่มันคิดถึงอารมณ์ฟุ้งซ่านอันเก่าอันนี้เป็นวัดของพระป่ากรรมฐานของเราฝึกแล้วฝึกเล่านะทีนี้การฝึกนั้นบางทีพระสงฆ์เราที่มีบุญญาบารมีนะอินทรีย์แก่กล้าบางท่านบางองค์มีความเป็นไปในด้านจิตใจบารมีเก่าหนุนนี่ครูบาอาจารย์ท่านพานำพาให้เราประพฤติปฏิบัติแล้วจิตใจก็มีความสงบระงับลงไปได้แต่กว่าที่จะสงบระงับลงไปได้นั้นต้องเกิดจากการทรมานจิตทรมานใจนะให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่มันก็วิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวาวิ่งข้างบนวิ่งข้างล่างไปหาอดีตอนาคตสัญญาอารมณ์มันเก่านั่นแหละที่เคยเป็นขนาดฆราวาสญาติโยมแต่ทีนี้ก็มีใจบกบั่นว่าเราบวชเข้ามาทั้งทีนะไม่รู้ว่าเราจะศึกเมื่อไหร่ก็อยากจะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตามตำรับตำราพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนที่เราจะศึกทีนี้เมื่อความมุ่งมั่นนะอันนั้นเกิดขึ้นนะจิตใจแน่วแน่ศรัทธาภาษาทะตามภาษาผู้บวชใหม่นะก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต้องกลางคืนก็เดินกลัวก็กลัวนะทั้งกลัวทั้งกล้าต่อสู้กันอย่างนี้จนได้เวลา4ปี5ปีพรรษาไปต่อสู้อยู่อย่างนั้นจนมีโอกาสได้ออกไปเดินไปกับเพื่อนสาธรรมิกออกไปในสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวเล่าให้ฟังว่าสถานที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนี้นะมีความน่ากลัวเด็ดเดี่ยวกล้าหาญจิตใจของเราทั้งกลัวทั้งกล้าโสเป็นโสตายนี่ไปในสถานที่น่ากลัวที่มีภัยอันตรายอย่างท่านอาจารย์เด่นท่านเล่าคร่าวๆให้ฟังว่ากว่าที่จะมาที่ตรงนี้ได้ท่านเดินล็อกตะเข็บมาตลอดนะออกจากประเทศไทยในช่วงดอยอ่างขางเข้าไปในเขตพม่าเดินล็อกมาตลอดก็ประสบพบเห็นกับทหารกะเหรี่ยงพม่านะเขาก็ขอตรวจดูบัตรท่านอย่างเงี้ยตรวจดูบัตร
ใบสุทธิใบอะไรท่านนะท่านก็มากับหมู่คณะสองรูปสามรูปแล้วเขาก็บอกให้ท่านเดินไปข้างหน้าเขาก็เดินตามหลังเขาจะมาส่งท่านเข้าในประเทศไทยเขตประเทศไทยแต่เมื่อเดินมาเดินมาแล้วหมู่เพื่อนท่านเดินอยู่ข้างหน้าสององค์ท่านองค์สุดท้ายเดินไปเดินไปก็ได้ยินเสียงนะพวกทหารกระเหี่ยงที่อยู่ข้างหลังนะได้ยินเสียงเชี่ยเชี่ยเสียงปืนท่านก็บอกตัวเองว่ามึงกล้ายิงกูกูก็กล้าตายเหมือนกันนั่นแหละนะมึงกล้ายิงกูกูเป็นพระนี่มึงกล้ายิงกูกูก็กล้าตายเหมือนกันนี่ท่านสลับเป็นสลับตายทีนี้พวกเราพระป่ากรรมฐานนั้นถ้ายังมีความห่วงอะไรอาวรธรรมะมันอยู่ข้างหน้าเรานู่นนะจิตที่มันพยศแสนพยศนั่นไม่ว่าป่าดงดอยอะไรก็ดีในภูเขา 30,000 ทุ่งนี่เราก็ไปภาวนากันตลอดถึงดอยอุกานะแม่สอดแม่เสลียงศพเมยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสนามสงครามทั้งนั้นเลยที่พวกเราอยู่กันแต่กว่าติดยอมสยบได้นะต้องเขี่ยวเข็นนะบางแห่งบินทบาทได้บ้างไม่ได้บ้างนะไปใหม่ๆเขานึกว่าเป็นเสือเย็นนี่นึกว่าเป็นเสือสามคางแดงแล้วก็ทนสู้นะด้วยความมุ่งมานะถ้าช่วงที่เราฟังและจิตเราสงบแล้วครับแล้วก็รับรู้แต่เสียงเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะไม่ต้องลืมตามาดูพระอาจารย์หรอกนั่งหลับตาดูจิตของเราโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วนะทีนี้เมื่อจิตของเรานั้นโสเป็นโสตายจริงๆบางทีเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ลืมพุทโธบางทีเราไปกลางกดอยู่ในกลางป่ามีเสียงรอบทิศรอบทางนะเข้ามานี่จิตมันก็ลึกพุทโธอย่างเดียวทีนี้เมื่อพุทโธมากๆเข้าบางท่านบางองค์กว่าจะได้จิตสงบระงับมานี่ภาวนาพุทโธตอนแรกๆในป่าช้าบ้างในเงื้อมผาบ้างในท่ามกลางทุ่งใหญ่นเรศวรบ้างอย่างนี้อย่างการเดินทางเดินด้วยพุทโธเดินเข้าไปที่หมู่บ้านโลโคนู่นนะบ้านกะเหรี่ยงนู่นน่ะเห็นไหมเหนื่อยก็นั่งสมาธิเอาสมาธิเป็นที่ตั้งนี่เมื่อเรารู้จักอย่างนั้นจิตมันจะพลิกได้จิตมันจะพลิกเมื่อความเป็นความตายเข้ามาถึงแล้วนี่จวนตัวเข้ามาแล้วนี่จิตมันจะพลิกมันลืมบริกรรมพุทโธไปนะบางท่านบางองค์นี่กลัวมากจิตก็จะพลิกมากแรงมากนะถ้ามันกลัวสุดขีดแล้วเนี่ยนะจิตมันก็จะพลิกบางทีมีอาการเหมือนกับหล่นลงไปเหมือนกับหล่นลงไปจากหน้าผาสูงไม่ถึงพื้นสักทีวืดลงไปเราก็กลัวซะลืมตาซะอาการเหล่านั้นก็หายไปทีนี้บางทีเราไปภาวนาในเงื่อมผาภาวนาความกลัวก็บีบเข้ามาทุกทิศทุกทางความมืดทั้งความน่ากลัวต่างๆนานาบางทีเขาก็บอกว่าตรงนี้พระมาตายอยู่ในถ้ำแล้วนะเราก็ตื่นขึ้นมายึดพุทโธไว้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้ในแต่ละเหี้ยนแต่ละที่นะเราต้องแลกจิตที่มันฟุ้งซ่านต่างๆนานานั่นพอมันไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวอย่างนั้นนะมันก็จะหดตัวไม่กล้าออกไปเพราะมันกลัวอยู่คนเดียวด้วยนะเสือสามคางแดงผีสามคางแดงต่างๆนานาที่มีข่าวออกมานั้นมันก็จะหดตัวเข้ากลับเข้ามาไม่กล้าออกไปนะบางทีมันไม่ยอมนั่งภาวนานึกพุทโธพุทโธอยู่
เสียงก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะเหงื่อแตกยางตายออกนะอย่างนี้นะแต่มันก็ยังไม่ยอมอยู่นี่จนกระทั่งบารมีอินทรีย์แก่กล้าจริงๆหลายปีหลายครั้งในการออกไปสู่ป่าเช่นนั้นเพื่อการฝึกเพื่อการทรมานกว่าที่จะได้จิตสงบจิตอยู่จิตนิ่งอย่างนั้นน่ะนะต้องแลกเป็นแลกตายแลกบ้าแลกดีนะโสเป็นโสตายจริงๆอันนั้นคือการที่พ้นนิสัยออกมาแล้วพ้นนิสัยมุตตกะออกมาแล้ว10พรรษาล่วงไปแล้วจึงได้ปฏิบัติขัดเกลาเช่นนั้นทีนี้วกมาทูพูดถึงอาการของจิตที่มันเป็นไปจากการทรมานแล้วทรมานเล่านะบากบั่นอุตสาหะพยายามนะด้วยสัจจะบารมีอินทรีย์ของเรานั้นด้วยความอยากจะรู้อยากจะเห็นในธรรมะจิตเวลามันจะเป็นนะจวนตัวจริงๆพุทโธนี่ลืมไปเลยพอพุทโธลืมไปนี่จิตก็จะนิ่งอยู่เฉยๆทีนี้นี่หรือมิฉะนั้นอาการของจิตพอมันพลิกไปสุดท้ายแล้วมันจะวืดลงไปตกจากที่สูงไม่ถึงพื้นสักทีอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าอาการของจิตเราก็ลืมตาซะก็ช้าไปอีกปีหนึ่งแล้วช้าไปอีกพรรษาหนึ่งแล้วนะแต่บางคนนั้นบริกรรมไปบริกรรมไปพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตแวบขึ้นมาไปนึกถึงอสุภะเป็นผีขึ้นมาศพซากศพเน่าเปื่อยมันก็ขยายเลยขยายเป็นภาพอสุภะเน่าอืดขึ้นมาเขียวปื้อเลยนะเพราะความสงบพลังจิตนั้นมีนะทีนี้เราก็กลัวตกใจนะในช่วงนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์นะเราเอาภาพอสุภะอันนั้นมากระจายออกหรือดูอยู่เฉยๆก็ได้อสุภะนั้นก็จะพองขึ้น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 นะภาพศพน้ำเน่าน้ำเหลืองกระจายออกทีนี้เราก็ไม่ทนไม่ได้อีกเราก็ตกใจตื่นนะกลัวลืมตาอีกอันนั้นก็ช้าอีกอันนั้นคือภาพนิมิตนะยังอีกนะภาพนิมิตอีกนิมิตหนึ่งก็คือเป็นของสวยของงามเห็นนางบุตรเทวบุตรเทวดาลอยมามีความรู้สึกว่าเทวดาออกมาจากต้นไม้ต้นนี้เทวดาองค์ลอยมาจากต้นไม้ต้นนั้นนี่อันนี้จะทำให้เราเตลิดเปิดเปิงมีทั้งสิ่งที่สวยและสิ่งที่ไม่สวยทำให้เรานั้นถอยหน้าถอยหลังนะถ้าเราไม่รู้จักจัดการกับมันอาการเหล่านี้คืออาการที่จิตหลอกลวงนะจิตหลอกลวงเราไม่ให้เห็นของจริงซึ่งมีอาการแตกต่างมากมายกว่าที่เราจะจับความรู้สึกอันนั้นได้ให้ชำนิชำนาญนะแท้ที่จริงแล้วน่ะมันเป็นทั้งคุณและโทษในการที่จิตมันพลิกลงไปขนาดนั้นนะถ้าเราไม่รู้เราก็ตื่นแล้วก็ตกใจเราก็ลืมเราก็เลิกเดินออกมาซะนี่ถ้าเรารู้หลายครั้งต่อหลายหนทีนี้จิตที่มันมีอาการอย่างนั้นเราสละซะสละปล่อยวางเอาลองดูดิว่ามันจะไปทะลุไปถึงไหนเวลาจิตมันดิ่งลงไปอย่างนั้นเรียกว่าโสละโสดีโสบ้าโสตายโสเป็นปล่อยวางเลยเชื่อมั่นในคุณศีลคุณธรรมของเราอะธรรมวินัยตั้งแต่สังฆาปาราชิกของเรานะสิกขาบททุกอย่างนั้นเราไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนปล่อยเลยปล่อยวางลงไปจิตมันก็ดิ่งลงไปทะลุโลกนะหมดความพยศของมันทีนี้นี่อาการเดียวนะแท้จริงมีร้อยอาการตัวพองออกก็มีนะคอยาวขึ้นก็มีตัวเราลอยขึ้นก็มีในขณะที่จิตมันจะจนแต้มจนมุมกับเรานะมันจะแสดงอากัปกิริยาท่าทางต่างๆนานาล้วนแล้วแต่เป็นมายาของจิตทั้งนั้นมันแสดงฤทธิ์เต็มที่เต็มเหนียวเลยสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราโสเป็นโสตายจริงๆโสบ้าโสดีนะ
ปล่อยวางก่อนที่จะปล่อยวางนั้นเชื่อศีลของตัวเองสังฆาปาราชิกเรามีไหมนิสกียะปาจิตติทุกกฎทุกภาษิตเมื่อเราเห็นว่าเราบริสุทธิ์ปล่อยเลยปล่อยวางถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บปล่อยวางถ้าผู้มีปัญญาบารมีนะสำหรับพระเจ้าประสงค์นั้นจิตก็จะเข้าไปสู่ความรู้ทีนี้จิตที่ทะลุลงไปในโลกอันนั้นยังไม่พอถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นไปบนอากาศถ้าดึงเข้ามาในตัวเองมันจะพองออกแล้วแต่มันจะเป็นไปนี่หลายๆต่างๆนานาบางทีมีกลิ่นเป็นกลิ่นธูปนั่งในถ้ำอยู่คนเดียวบางทีเป็นกลิ่นดอกไม้หอมเป็นดอกไม้ทิพย์ของเทวดาบางทีเป็นกลิ่นศพเหม็นสาบเหม็นสามสารพัดมันจะแสดงอาการออกมาก่อนที่มันจะจิตมันจะจนมุมจนแต้มเมื่อจิตจนมุมจนแต้มจริงๆนั้นก็คือการที่จิตหายไปเลยถ้าจิตหายไปอย่างนั้นแสดงว่าจิตนั้นไม่มีสตินะหายวับไปเลยส่วนมากขณะหนึ่งให้พึงรู้ว่านั่นคือฌานจิตที่มันหายวับไปเหมือนกับเรานั่งหลับในเนี่ยนั่งรถจากพิโลกมาถึงสุโขทัยและมารู้ตัวถึงที่สุโขทัยอันนั้นคือจิตมันเข้าผวังไม่มีสติเพราะการบีบจิตเข้ามากๆนั้นทำให้จิตนั้นเข้าไปสู่ผวังหายวับไปเลยยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบฐานสมโภนะเสืออยู่ข้างหน้าเสืออยู่ข้างหลังท่านอยู่ตรงกลางนี่ท่านสละเป็นสละตายติดรวมพึบลงไปนะเข้าถึงฐานของจิตนะทิฏฐิภูตังจิตเดิมแท้หายวับไปเลยอันนั้นคือการเข้าผวังเป็นฌานเต็มตัวอย่างนั้นทีนี้การที่เข้าฌานบ่อยๆการที่นั่งหลับบ่อยๆอย่างนั้นนะหรือไปต่อสู้ด้วยการบริกรรมกว่าที่จิตมันจะยอมพยศรับการทรมานเข็ญฆ่าอย่างนั้นทีนี้มีบางครั้งบางคราวที่จิตเข้าไปแล้วนิ่งอยู่เฉยๆเหมือนกับเราสวดมนต์เมื่อตะกี้นี้นะหรือเราสวดมากๆเข้าจิตมันจะรู้นะเพราะมันบริกรรมจนเหนื่อยแล้วหรือมันกลัวจนเหนื่อยแล้วแต่มันเข้าไปรู้เฉยๆไม่คิดข้างหน้าไม่คิดข้างหลังไม่คิดข้างซ้ายไม่คิดขวาไม่คิดข้างบนข้างล่างท่ามกลางรู้อยู่สติรู้อยู่มีสติรู้อยู่แต่ไม่รำคาญไม่เบื่อไม่นายนะอาการที่เราต่อสู้มาอย่างนั้นแสวงหาที่ต่างๆนานานั้นจนกระทั่งจิตหยุดอยู่กับที่อย่างนั้นมีสติรู้นะเรียกว่าจิตสงบจิตระงับจิตเป็นสมถะจิตเป็นสมาธิเพราะมันรู้นะมันสุดคำบริกรรมแล้วด้วยอาการลืมวูบวับไปชั่วขณะแล้วไปเฉยนิ่งอยู่ต่างหากนะจะสังเกตได้ว่าไม่มีความนึกความคิดนะสักพักหนึ่งและจิตก็จะถอยออกมามีความคิดทีนี้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ก็ตกใจทำไมเราไม่คิดความคิดไปไหนก็ไปควานหาความคิดขึ้นมาอีกก็ไปควานหาคำบริกรรมอีกก็ไปควานหาเรื่องการจะพิจารณากายอีกจะต้องพิจารณาธรรมะอีกจิตก็เลยออกมาเป็นของภายนอกทีนี้เมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าไปให้จิตมีความระลึกรู้โดยการบริกรรมก็ตามรับรู้ก็ช่างโดยการสถานที่ต่างๆนานานั้นนะเป็นที่ฝึกอบรมจิตที่เคยสงบระงับนะในเงื่อนผาก็ตามในถ้ำก็ตามในป่าก็ตามในป่าช้าก็ช่างนะก็จะรวมศูนย์เข้าไปเพราะมันเคยถูกทรมานเช่นนั้นเหมือนกับเราบอกว่าถ้าแกฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปประชานะจิตที่มันเคยถูกทรมานมันก็จะหดกลับมาพอไปถึงประชานั่งลงปุ๊บ
มันก็จะหดเหมือนกับขนไก่มันถูกไฟนี่มันจะกูดเข้ามาเลยนะแล้วก็หยุดอยู่กับที่เลยเพราะมันถูกยาเหมือนกับปิงนะที่มันถูกยาฉุนนี่กับถูกปูนมันจะหดทันทีเลยจิตเราก็เหมือนกันเพราะมันถูกยาทรมานแล้วมันจะขดกลับเข้ามาอยู่กับที่ทีนี้อาการที่จิตหายไปกับอาการที่จิตนิ่งเฉยอยู่นั้นอันเดียวกันต่างแต่ว่ามีสตินะคือสมาธิถ้าขาดสติไปนั่งหลับในหรือเมื่อนั่งแล้วหายไปอันนั้นเป็นฌานนะซึ่งมีอาการสองอย่างนี้สิ่งเหล่านี้คือพลังรวมสองอย่างนี้ทั้งการมีสตินะและการขาดสติหายวับไปที่เป็นฌานนะเพราะมีอาการสองอย่างเหมือนกันเลยนะขณิกะอุปจาระอัปปนานะเหล่านี้คือสมาธิส่วนฌานนั้นก็มีเหมือนกันอาการเหมือนกันให้พึงรู้ว่าถ้าหากรวมลงไปแล้วมีความปีติสุขเอกคตาคำว่าเอกคตานี่คืออารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่มีความสุขรู้อยู่นะเต็มอยู่ในนั้นมีอารมณ์อันหนึ่งต่างหากนั่นคือการที่มีอารมณ์เดียวแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่อารมณ์เดียวนั้นก็ผ่านการวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารในที่นี้ก็คือการวิตกวิจารพุทโธธัมโมสังโฆนะกว่าที่จะปล่อยวางได้เข้าไปสู่เอกคตานั้นต้องผ่านขั้นตอนเมื่อทำให้มากเจริญให้ยิ่งที่พูดนี่พูดง่ายนะแต่สำหรับอาจารย์เองหนึ่งปีได้สักครั้งหนึ่งถือว่ามหาโลกมหาโชคมหาลาภแล้วนะฝึกหนักๆเข้าก็มีเวลามากขึ้นในดงในป่าที่ไปออกไปทุดงนั่นเพื่อไปทรมานมันนะไปอดตาหลับขับตานอนไปอยู่กับผีสางคางแดงหมู่นั้นเพื่อต้องไปการทรมานจิตไม่ได้ไปอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรหรอกทำไมมันถึงฝึกยากเหลือเกินทำไมมันฟุ้งซ่านทำไมมันร้อนขึ้นมาจิตที่เคยสงบระงับทำไมมันหายไปไหนแล้วตอนนี้นี่เพราะมันเสื่อมนะเราก็ไปหาสิ่งเหล่านั้นจนสิ่งเหล่านั้นถูกทรมานแล้วเราก็จับได้จับได้ว่าสมาธิที่มันสงบระงับมันรวมลงไปแล้วมีสติเกิดความรู้ได้แบบนั้นนะแต่การที่มันฝึกมากๆเข้าแล้วจิตมันหายวับไปนะอันนั้นก็อาการอย่างหนึ่งแต่มันจะสลับไปสลับมาระหว่างสมาธิกับฌานถ้าเรานั่งไปนานๆอย่างสมมุติว่าเรามีสัจจะอยู่ตลอดคืนยันรุ่งในวัน8ค่ำ15ค่ำอย่างนี้นะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันหายไปช่วง 3:00 น. 2:00 นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดนะมันจะทรมานมากมันหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับมันฝึกแล้วฝึกเล่าหายก็ช่างหัวมันนะจนวันดีคืนดีมันได้สัดส่วนของมันเข้าไปสู่ความมีสติรู้อยู่อ้าวเราก็รู้เลยว่าเออนี่ใช่เพราะอะไรเพราะมันมีปีตินะมีปีติมีสุขแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมถะทั้งสิ้นนะยังไม่เกี่ยวกับองค์ปัญญาเลยทีนี้ถ้าจะแนวทางในองค์ปัญญานั้นเราต้องนำออกโดยการพิจารณาอย่างใครบางคนที่นั่งอยู่ในสมาธินานๆเข้านานๆเข้าเวทนามันเกิดแล้วนะอย่างสมมตินั่งในวันพระ8ค่ำ15ค่ำอธิษฐานลงไปเลยนะว่าเราจะอยู่ตลอดคืนสอดแจ้งอย่างนี้ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วชั่วโมงที่หนึ่งผ่านไปอยู่ในความรู้ก็มีพลังนะบริกรรมเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในผู้รู้คือสมาธิสมถะนั่นแหละก็มีพลังมากขึ้นชั่วโมงที่สองไม่ขยับ
ก็เห็นสมาธิเริ่มเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเกิดขึ้นชั่วโมงที่3เต็มที่นะเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่ทั้งหัวเข่าทั้งเอวทั้งอะไรทุกอย่างนะชั่วโมงที่4นี่เหมือนนั่งเหล็กแดงแล้วร้อนหมดทั้งตัวนี่ถ้าเราบอกว่าเอาล่ะนี่เราพิจารณาแล้วที่นี่เวทนานี้มาจากไหนความสุขในสมาธิของเราน่ะมีจากมีตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะแล้วเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวอันนี้มาจากไหนถ้าเราเคยพิจารณากายแล้วแยกกายออกไปเป็นท่อนเป็นกระดูกถอดกระดูกออกไปวางถอดกระดูกไปวางไปวางไปวางออกไปแล้วนี่มันเจ็บที่กระดูกหรือคนไอความเจ็บอันนี้หรือมันเจ็บที่หัวเข่าหรือว่ามันเจ็บที่เอวก็มันในเมื่อกระดูกเป็นโครงล่างมันกระดูกไปหมดแล้วหรือว่าเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดแล้วเผาเอาไฟเผามันเลยไฟเผาทั้งตัวนั่นเป็นเท่าเป็นฐานเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหายไปแล้วแล้วความเจ็บนี่มันอยู่ที่ไหนใครเป็นคนเจ็บถ้าหากผู้มีบารมีอินทรีย์แก่กล้าก็โอปนายิโกเข้าไปหาผู้เจ็บผู้เจ็บคือใครผู้เจ็บคือจิตแน่ที่มันเห็นความว่างนะที่มันเห็นผู้รู้นั้นนี่อันนี้มันก็ไปสู่แนวทางกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยผู้ที่ไปเห็นหลักทีนี้ธรรมปรากฏขึ้นมันไม่ใช่ของใครนะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมปรากฏขึ้นในนั้นของเราก็ไม่ใช่เราอยากให้มันเกิดนี่ก็ไม่ใช่มันเกิดของมันเองเมื่อมันเกิดเป็นของมันเองแล้วเราเป็นแต่เพียงผู้ไปเห็นเท่านั้นสิ่งที่เราไปเห็นนั้นมันเป็นอะไรร่างกายอันนี้เป็นทุกข์ต้องกินต้องดื่มเวทนาพอใจไม่พอใจเรานั่งดิมันเดือดร้อนขึ้นมาทั้งหมดนะเจ็บแข้งเจ็บขาทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นเวทนาใครเป็นผู้ว่ามันเจ็บใครเป็นผู้ว่าเวทนาใครเป็นผู้ว่าวานี่อันนี้รู้แล้วจะเป็นปัญญาเข้าไปเจรณายนะโดยยึดหลักไม่ทิ้งไม่หนีคือร่างกายนี้เป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงชราค่ำค่าเจ็บปวดรวดร้าวนะแต่มันไม่ใช่ของใครเราต้องการหรือไม่ใช่เราต้องการให้มันหายเจ็บหายปวดหรือก็ไม่ใช่เราเฝ้าดูมันดูโดยไม่ให้มันพูดว่ากูเจ็บนะผู้ที่จะไปพูดก็คือจิตนะอันนี้เราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆบางทีมันก็บอกเลิกเถอะเจ็บแล้วจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลายปีต่อหลายปีนะแพ้บ้างชนะบ้างถอยบ้างลุกบ้างทนเอาบ้างนะนี่คือการต่อสู้ในสมรภูมิอันนี้นี่ฝึกแล้วฝึกเล่าฝึกแล้วฝึกเล่าฝึกแล้วฝึกเล่าบทบาทที่มันจะชนะบทบาทที่มันจะอินทรีย์บารมีแก่กล้าสมบูรณ์ฝึกไม่ท้อไม่ถอยนะไปสู่เวทนาที่เราพูดกันอยู่เสมอในวงการพักปฏิบัติว่าถ้ายังไม่ข้ามเวทนานะอันดับที่1ก็คือการข้ามบริกรรมคำบริกรรมนี้ต้องข้ามต้องปล่อยวางคำบริกรรมเข้าไปสู่ความสงบระงับนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าสมถะถ้ามีสตินะถ้าเป็นฌานก็หายไปเลยให้พึงรู้อย่างนั้นแต่ก่อนที่มันจะสงบระงับอย่างนั้นมันจะแสดงฤทธิ์เต็มที่ตัวพองออกตัวลอยขึ้นนะเป็นอสุภะเป็นภาพเทวบุตรเทวดาหลายต่างๆนานาทำให้เรากลัวบางคนบางทีมีคนมายืนอยู่ข้างหลังก็มีบางทีมีลมมาเป่าใส่หูก็มีบางทีมีเสียงปี่พาดเสียงทิพย์เสียงอะไรกว่าจะผ่านตรงนั้นได้ดังนี้เมื่อเราเข้ามาสู่การผ่านคำบริกรรมผ่านสมถะสมาธิขึ้นมานะอันนี้ก็เข้าไปสู่การพิจารณาร่างกายนะพิจารณาร่างกายให้เป็นดินน้ำลมไฟพิจารณาเป็นธาตุ4
พิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาเป็นกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4เหล่านี้นะแต่ยากนักยากหนาผู้ที่จะผ่านในสติปัฏฐาน4นี้เพราะมันไม่ใช่วิสัยของเราเลยนะบางทีบารมีอินทรีย์เราไม่แก่กล้าเรากับฝืนเหมือนกับเป็นชกมวยกับไม้ไทสันอย่างนี้เวทนานั้นเหมือนยักษ์ใหญ่เลยเหมือนกับเอาหัววิ่งไปชนกำแพงเลยนะทีนี้ทำยังไงล่ะเราก็เทียวไร้เทียวขื่อล่อถอยไปขี่ม้าล่อเมืองไปเอาวันนี้สู้ไม่ได้3ชั่วโมงสู้ไม่ได้ถอยเริ่มมาตั้งหลักใหม่หลายปีหลายเดือนขี่ม้าล่อเมืองอยู่นั่นแหละชกกับมันบ้างถอยบ้างหยุดบ้างนะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนั้นในการที่จะให้มันผ่านเวทนาทำยังไงบางคนไม่ผ่านเวทนาก็ท้อถอยแล้วเพราะเราไปชกข้ามรุ่นเราไม่รู้จักกำลังของเรานะเรานั่ง2ชั่วโมงได้3ชั่วโมงได้นี่ถ้ามันไม่ไหวเราก็ถอยเรามันก็ท้อถอยแล้วทีนี้โดยเฉพาะหลวงปู่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์องค์เจ้าพอไม่ชนะเวทนาก็ถอยท้อถอยอ่อนแอ10พรรษา20พรรษา30พรรษาก็ไม่ข้ามนะเพราะถูกอะไรเพราะอะไรล่ะเพราะมันจิตเป็นตัวนำหน้านะเพราะเราทำด้วยความอยากสิ่งที่มันพาเราทำอย่างนั้นน่ะคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะถอยมาข้างหลังนี่เป็นภวะตัณหาบุกไปข้างหน้าเป็นวิภวะตัณหาเราหาความเป็นกลางได้ไหมล่ะยังไม่ได้เลยนี่ฉะนั้นบุกถอยบุกถอยบุกถอยอยู่อย่างนั้นรอบวนรอบมันเวทนาอันนั้นนะจนเมื่อใดเมื่อหนึ่งก็ตามบารมีอินทรีย์เราแก่กล้านะเราปฏิบัติได้จนเราได้อาบดาบอายสิทธิ์ขึ้นมาดาบวิเศษที่จะชนะเวทนานี้ก็คือไตรลักษณ์ยึดไว้เลยไตรลักษณ์อันนี้ทุกขังนะการที่ดูร่างกายนี่คือทุกขังการที่ดูว่าเวทนามันกำเริบเสื่อมสานขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอนิจจังในความคิดของเราเราอยากจะให้มันหายไปเวทนานี้สาธุเวทนาหายไปเถอะ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 มันไม่หายนะทำยังไงล่ะถ้าเราจะชนะข้ามพ้นเวทนานี้ได้หยุดนิ่งรู้นะเฉยๆอย่าให้มันพูดนะพอเราหยุดเรานิ่งเราเฉยเท่านั้นน่ะถ้ามันถูกที่เหมือนกับมันลงล่องของมันป๊อกทีเดียวนี่มันจะมีอาการลดลงทีนี้ลดลง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 มันถูกแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นจิตหนึ่งนะไม่มีอาการเวทนานั้นก็จะลดลง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 คลายตัวออกเหมือนกับเริ่มต้นนั่งสมาธิเราก็รู้แล้วว่ากูมีวิธีเว้ยหลายปีแล้วกูไม่ชนะมึงสักทีเลยแต่วิธีที่จะชนะมึงนี่กูเฉยๆดีกว่ากูดูเฉยๆนี่แหละแต่กูไม่พูดว่าเวทนานี้เป็นกูแล้วกูก็ไม่อยากจะให้เวทนานั้นหายกูทำนิ่งๆเฉยๆซื่อบื้อนะรู้ซื่อนี่รู้กลายเป็นว่ามึงลดลงเองมีวิธีแล้วทีนี้รู้แล้วช่องมึงนี่ช่องทางนี่กูรู้แล้วอันนี้เป็นหัวข้อในการที่จะข้ามเวทนาตัวอย่างเดียวนะยังมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างซึ่งเราปฏิบัติขัดเกลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะสอนนะมันจะมีปรากฏการณ์ขึ้นมาหลายแง่หลายมุมให้เรารู้แต่เราผ่านเวทนาอันที่หนึ่งเราปล่อยวางคำบริกรรมอันที่สองเราผ่านเวทนานี่เรารู้แล้วทีนี้ผลได้ผลจากการผ่านทั้งสองจุดนี้อันที่หนึ่งผลของการเข้าสู่บริกรรมนั้นจิตจะนิ่ง
รู้อยู่เฉยๆอันที่สองผ่านเวทนาหรือผ่านกายพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานผ่านด้วยไตรลักษณ์ผลของมันก็คือมันจะรวมนิ่งแน่นรู้แน่นขึ้นรู้ในฌานก็แน่นเหมือนกันรู้ในสมาธิก็แน่นเหมือนกันมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นว่างเว้อว่างไม่มีประมาณนะซึ่งเรามองดูดีๆแล้วบอกโอ้มันสิ้นสุดแห่งทุกข์แล้วนะเหมือนกับอวกาศนี่ความเว้อว่างอันนั้นทีนี้ในขั้นสมาธิก็เว้อว่างว่างในสมาธิว่างในผู้รู้นะนั่นคือสมาธิว่างจากการพิจารณากายทีนี้ก็เว้อว่างสะอาดบริสุทธิ์หมดจดมองไปทางไหนก็ไม่มีอุปมาประไมยเหมือนกับหลวงปู่บุญญฤทธิ์ท่านบอกกล่าวไว้เหมือนกับเราเอามือเข้าไปควานอยู่ในไหนี่ควานอยู่ในโอ่งนี่มันไม่มีของนะอันนั้นท่านอุปมาประไมยให้เราเห็นเฉยๆแต่ความว่างอุปมาประไมยในจิตนั้นข้างบนข้างล่างไม่มีนะมีแต่ผู้รู้นี่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะเราคิดว่าผู้รู้อันนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วผ่านเวทนาไปแล้วนะแล้วเข้าไปรวมอยู่ตรงนั้นนึกว่าเราผ่านแล้วนะให้ทดสอบทดลองดูอีกทีนึงถ้าผู้ใดเคยมีประสบการณ์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นวิตกวิจารกามราคะขึ้นมาทดลองดูดินะในความว่างนั้นโทสะขึ้นมาลองดูดิพิสูจน์ว่าผลที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันจะเป็นของจริงหรือของไม่จริงนะโมหะนั้นไม่ต้องหรอกโมหะนั้นมันคือความหลงแหละหลงอยู่ในความว่างนั้นนะราคะปารภขึ้นมาเอาพูดภาษาอาจารย์ไหมนะปารภขึ้นมาเลยนี่ทดสอบดูว่ามันเป็นผลไหมโทสะเวลามันเผลอนี่มันจะหลุดฉะนั้นแรงดันตรงนี้นะในความเบื้องว่างอันนี้จะเกิดทั้งวิปัสสนาและวิปัสสนูนะอุปกิเลสที่ละเอียดยังอยู่ยังฝังอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่ทดสอบทดลองดูเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเราก็จะออกโลดแล่นไปอบรมสั่งสอนเทวดายักษ์อินทร์พรหมต่างๆนานาสั่งสอนไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วน่ะในความว่างนั้นมันคืออรูปฌานนะอุปกิเลสกันเต็มที่เลยอยู่ตรงนั้นอุปกิเลสก็คือรูปว่างนะความว่างนั้นที่เราบอกว่าปราศจากกิเลสแล้วนั่นล่ะคืออรูปฌานเต็มตัวนะอุปกิเลสเต็มตัวเลยนั่นน่ะให้สังเกตดูดีๆนะทีนี้เราไม่มีปัญญาแล้วนะในการที่อยู่ในผู้รู้นั้นเราไม่สามารถออกได้เหมือนกับเข้าไปอยู่ในห้องที่มันไม่มีอะไรแล้วนะถ้าเราตรวจดูดีๆดูให้ชัดๆดูให้แน่ๆสำนวนหลวงปู่เทศท่านบอกว่าในความว่างนั้นไม่มีอะไรแต่ยังมีตัวเราอยู่ในความว่างในห้องนั้นไม่มีอะไรแต่ยังมีตัวเราอยู่ในห้องนั้นเรายังทำลายตัวเราไม่หมดนี่ครบให้แตกตัวเรานั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความว่างนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นเครื่องมือในการพิจารณาเข้าไปสู่วิปัสสนาแต่ถ้าเราเสวยอยู่ในความว่างนั้นทั้งที่มีตัวเราอยู่ในห้องว่างอันนั้นพลิกอีกด้านหนึ่งวิปัสสนูทันทีเลยนะนี่มันยากตรงนี้ยากมากๆนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องดูลำดับว่าหนึ่งเราบริกรรมพุทโธนะเราปล่อยวางพุทโธแล้วเข้าไปสู่ความสงบนิ่งอยู่ในขั้นนั้นขั้นหนึ่งเมื่อมีความสงบนิ่งแล้วพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายแล้วเข้าไปสู่ความว่างที่สอง
นะว่างที่สามนี้ก็คือเราอยู่ในความว่างแล้วนะออกไม่ได้เราคิดว่าห้องนี้เป็นเหมือนกับโบสถ์หลังนี้แหละนะถ้ามันว่างเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่เราบอกว่ามองไปทางไหนก็ไม่เห็นอะไรแล้วมันว่างมันเบิ้งว่างแต่มีตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้นี่มันไม่ว่างจากตัวเราฉะนั้นคำว่าเรากูในความว่างอันนั้นแม้แต่ว่างก็ไม่มีมันจึงเป็นอวกาศไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่มีข้างล่างไม่มีข้างบนไม่มีนอกไม่มีในไม่มีหยาบไม่มีละเอียดว่างอันนั้นและพิสูจน์ได้ด้วยนะพิสูจน์ได้ด้วยการอะไรปาลบราคะขึ้นมาโทสะขึ้นมานี่รู้กับหลงเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวรู้กับหลงนั้นเป็นอันหนึ่งเดียววิชากับวิชาเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือการประมวลลงครั้งสุดท้ายถ้าเราสามารถทำได้ขนาดนั้นนะอันนี้เป็นความเชื่อมั่นแล้วฉะนั้นจึงมีสามในการพิจารณานะบริกรรมพิจารณาปล่อยวางทิ้งปล่อยวางแม้แต่ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ก็ต้องปล่อยถ้าปล่อยได้มันก็จะเกิดอะไรขึ้นนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็เป็นสมมุติที่เราพูดขึ้นที่เราพิจารณาขึ้นนะสิ่งที่เลยไปล่ะสิ่งสมมุติด้านหลังของสมมุตินั่นล่ะไม่มีภาษาแล้วนะภาษาไม่มีสุดทิอะสุดทิปัจจตังอันนั้นคือประสบการณ์จากการประพฤติปฏิบัตินะรู้ได้โดยตัวเองไม่มีใครพยากรณ์ให้เราได้หลังจากนั้นไปแล้วก็ต้องพิสูจน์ทดลองตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่คือหนทางแนวทางในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเรากระบวนการทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาปัญญาความเพียรบารมีอินทรีย์แก่กล้านะของเราทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะมารวมที่เดียวนาทีเดียวทั้งหมดนะในที่ที่เดียวนะจิตนะที่พิจารณาทั้งหมดทั้งมวลนั้นรวมลงที่เดียวคือใจกายเป็นใจมโนบุพังอันเดียวเท่านั้นที่จะบังเกิดขึ้นถ้าเราเห็นใจของเราได้แล้วทีนี้ทั้งหมดเป็นจิตทั้งหมดเหลือแต่ใจจิตทั้งหมดที่พิจารณาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงนาทีสุดท้ายจิต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 อาการของจิตเท่านั้นจึงมีสิ่งที่ถูกเห็นถ้าเราส่งจิตออกไปอย่างเราส่วนเมื่อกี้นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในกระทบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายนอกนะนี่กระทบกันแล้วเข้าไปสู่จิตเป็นอารมณ์ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจแล้วเกิดอุปาทานขึ้นมาชอบไม่ชอบชอบก็ดูดเข้าไม่ชอบก็ผลักออกเหล่านี้นะล้วนแล้วแต่เป็นอาการทั้งหมดในพิภพจักรวาลนี้สิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่ต่ำสุดอเวจีมหานรกสูงสุดพรหมโลกนะเป็นจิตทั้งหมดสร้างขึ้นมาถ้าเมื่อใดก็ตามที่ตัดสินลงไปแล้วนะกลายเป็นใจหนึ่งใจที่เปล่าเปื่อยใจที่ไม่มีอะไรปิดบังใจที่เป็นอิสระหาประมาณไม่ได้เป็นจักรวาลไม่มีขอบ
ไม่มีเขตไม่มีแดนนั่นใจหนึ่งเท่านั้นจะปรากฏขึ้นทั้งนั้นพวกเราทั้งหลายทั้งปวงในการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติขัดเกลานี้สิ่งที่พูดให้ฟังนี้เหมือนกับแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์นั่นลิบลีลิบลีหรือเหมือนเราหลงป่านะเราหลงป่าแล้วเรามองเห็นตะเกียงแสงไฟลิบลีอยู่ในหมู่บ้านชาวเขานั่นน่ะอันนั้นคือเข็มทิศที่เราจะต้องมุ่งเข้าไปในเส้นทางอันนั้นจะถึงหรือไม่ถึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นผมหรือว่าอาตมานี่อภิบายในหลายๆรูปแบบซึ่งอันนี้ยังไม่ละเอียดละออเลยนะหนึ่งเป้าหมายหลายหนทางเราจะไปยังไงก็ได้เดินไปตามทุ่งก็ได้เดินไปตามบนเขาก็ได้เดินไปทางลาดยางก็ได้ให้ไปถึงจุดหมายจุดนั้นเป็นที่ตั้งแล้วชีวิตหนึ่งของเรานี่ก็จะมีความหมายในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ทำความภาคความเพียรเต็มความสามารถถึงแม้เราจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ตามนะให้เรามีใจมุ่งมานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับวันที่จะร่วงผ่านพวกเราไปผ่านพวกเราไปเหลืออีกไม่กี่มากน้อยนะยิ่งโรคภัยไข้เจ็บโควิด91 19บังเกิดขึ้นความตายนั้นไม่แน่นอนเลยสำหรับพวกเราจึงขอให้พวกเรานั้นได้นำสิ่งเหล่านี้นะไปพิจารณาเป็นหนทางเป็นแผนที่ซึ่งยังมีอีกหลากหลายมากมายเหลือเกินนะแล้วแต่ใครจะพิจารณาได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาตามตำรับตำราหนังสือครูบาอาจารย์นะในครั้งพุทธกาลก็มีพระท่านไปนั่งอยู่ริมสระเดินทางไปทุดงแล้วท่านก็บอกว่าเห็นนกยางกินปลาท่านก็บอกว่านกยางกินปลานกยางกินปลานกยางกินปลาท่านก็เห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในที่สุดแล้วก็บรรลุปล่อยวางทั้งหมดทั้งมวลก็คือการปฏิบัติตอนต้นนั้นเอานะแต่ตอนปลายนั้นไม่เอานี่ต้นกับปลายนั้นจึงต่างกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในอวสานของการพูดในวันนี้ซึ่งจะไม่มีอีกแล้วนะขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นน้อมจิตน้อมใจเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยอนุภาพแห่งการที่เราระลึกนึกถึงนี้พวกเราทั้งหลายจงมีอินทรีย์บารมีให้มันแก่กล้าขึ้นไปนะแล้วก็มีดวงตาสว่างกระจ่างแจ้งตามคำทำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีความอย่างรู้ในธรรมนั้นจงทุกท่านทุกคนเทอญอาพากันตั้งใจรับพรนะยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปะจันโทปนลโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพลัง